สวัสดีค่ะวันนี้หนูอยากจะมาเปิดของมาจากเมืองไทยนะคะค่ะของนี้หนัก21กิโลนะคะทุกคนหนักมากดูสิชิจ้าอย่างก้มไม่ไหวเลยดีใจมากเลยเดี๋ยวคิดตั้งจะเป็นคนถ่ายให้แม่แล้วเดี๋ยวแม่จะเอาของจากกล่องอันเมื่อวานเนี่ยมีคนส่งพัสดุเล็กๆของเราแต่ว่าจริงๆเขาน่าจะมาผิดบ้าน เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนเปิดกล่องแล้วก็เอาออกมาให้ดูก่อนนะว่ากล่องเนี้ย21กิโลดูไซส์นี่คือ21กิโลแบบเต็มเอียดเลยนะก็คือปกติกล่องไซส์เนี้ยเขาจะให้ขั้นต่ำ20โลเรายัดมาได้21โลเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวจะให้คิตตันเนี่ยรีวิวของใช้ส่วนตัวของตัวเองอีกทีนะโอเคไหมโอเคโอเคมาเปิดกล่องกันเลยโอเคแกเลยก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะสั่งถึง21โลทุกคนเพราะว่ามันจะเข้าหน้าหนาวก็เลยอยากสั่งเสื้อผ้าให้ลูกแล้วแม่ก็เป็นแบบอยากได้เสื้อผ้าจากแบบที่เราชอบอะเนาะซึ่งแถวนี้มันไม่มีแล้วก็สั่งของปุกกิจุกจิ๊บมาด้วยไปไปมามาของเนี่ยใส่ลัง10โลไม่ได้อุ้ยก็เลยต้องเพิ่มเป็น20กิโลนะอะไรอะสีลุงอะว้าแล้วก็พนักงานของเคยเล่าเนี่ยเห็นหน้าแม่ไหมเนี่ยหรือว่าเห็นได้ถ่ายหน้าแม่ไหมเนี่ยถ่ายแม่จะนั่งนะเห็นไหมโอเคโอเคพนักงานของเขยเราเขาก็ดีมากเพราะว่าของเราเยอะทุกคนน้องเขาก็เลยอัดสูญญากาศให้กลุ่มนี้ก็คือเป็นเสื้อผ้าของคิตตันเดี๋ยวเราค่อยมาแยกย่อยอีกทีนะกลุ่มนี้ก็เสื้อผ้าอีกแล้วโอ้โหเยอะมากเยอะมากอันนี้แม่ซื้อให้คิตตันนะคะเดี๋ยวของต่างๆจะดีๆอย่าให้กล้องสั่นอย่าให้กล้องสั่นเดี๋ยวของต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแม่จะค่อยๆทยอยรีวิวลงแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ด้วยนะถ้าใครเนี่ยดูแล้วเคยชอบก็ตามไปซื้อที่ลิงก์ได้นะคะเพราะก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนค่าขนมให้น้องตั้นอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้ก็เอาไว้ให้ลูกเล่นนะจะได้ไม่ต้องมาใช้ของแม่นะ ของหนูอีกแล้วของหนูเต็มไปหมดเลยว่าอันนี้กล่องอะไรอ่ะชุดสวยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงโอ้กล่องนี้มีกลิ่นด้วยอ่ะกล่องนี้กลิ่นเนี่ยแม่รู้เลยรู้ไหมกลิ่นอะไรพริกทอดใช้พริกทอดหัวใช้โป๊ค่ะเอาไว้มันเหมือนทอดกิโลเอาไว้นี่ของแม่ตั้งดีเห็นหน้าแม่ชัดไหมเนี่ยเห็นชัดชุดนี้ไม่ว่าหน้าไงชุดนี้ไม่เข้ากับหนูเลยเดี๋ยวไว้หนูมาใส่แม่ใจเย็นนี่นี่มีเครื่องส่งอาหารของตั้นด้วยน่ารักอะไรเนี่ยอุ้ยของยิ้มหรือเปล่าวะที่โรงเรียนหนูอะของหนูนะคะที่โรงเรียนหนูต้องใส่กางเกงนั้นอีกแหละอุ้ยอันนี้มันน่าจะเป็นมากับนี่เดี๋ยวถ่ายดีเห็นหน้าแม่ชัดไหมเนี่ยทุกคนวันนี้ถ้าดูเรากล้องแบบดูแบบเบอร์สั่นหรืออะไรก็ไม่ต้องตกใจมาให้คิดแป้นเต็มคนยังถ่ายไม่ค่อยยังไม่ค่อยถนัดอุ้ยวีใจเย็นเดี๋ยวแม่ค่อยเอาดูอันนี้ของปั้นทั้งนั้นเลยอันนี้ของแม่อะไรอ่ะเอฟน้องก็อยากดูแล้วอ่ะเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาชำแหละของโอ้ยของเยอะมากอันนี้ซื้อมาให้ลุงอันนี้คืออะไรอ่ะนะสักอย่างไม่มีขนมไทยด้วยหรือเปล่าอ่ะอันนี้อะไรเนี่ยหมวกแสนสวยโอ้โหสภาพปั้นเยอะมากแล้วก็แม่อยากกินเดนมาร์กคุกกี้แล้วก็มีองุ่นพวงสาหร่ายด้วยคิดว่าเป็นสาหร่ายพวงองุ่นแบบสามารถเอามาเมืองนอกได้ทุกคนชอบมากเดี๋ยวแม่แกะคุกกี้ให้กินอะซูมคุกกี้อันนี้อร่อยแล้วคือจริงๆอะถามว่าเนเธอร์แลนด์มีคุกกี้ไหมมีนะทุกคนแต่ว่ามันเยอะมากจนเราไม่รู้จะเลือกอะไรเราก็พยายามตามหาเดนมาร์กนะคะก็ไม่ได้อันไหนๆก็สั่งมากินเลยอร่อยเอาให้น้องตั้งชิมไม่หายให้อร่อยนะมันดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็อร่อยมันมีแยมอร่อยเยอะมากเยอะจัดเยอะมากจะเริ่มจากแล้วอันนี้ที่ไข่ลองเมามาให้ใช้ที่โรงเรียนน่ารักมากไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือเยอะจนจำไม่ได้เลยโคตรเยอะเลยอ่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเหมือนของเล่นเลยเหมือนของเล่นต่างๆท
ตุ๊กตาไม่มันต้องเอาไว้ทำอะไรสักอย่างอย่าเพิ่งยุ่งนะนี่โบมีโบอีกอันแม่มีโบอีกอันเออเนี่ยโบของหนูทั้งนั้นแหละช่วยเก่งจริงนี่หนูอยากได้นานแล้วว่ะใส่ได้ไหมเนี่ยดูหน้าหนาวไงเอาไว้ใส่ดูสิอันนี้หนูชอบมากนี่เอาไว้ใส่ในกล่องข้าวแม่ก็เคยทำให้หนูไปกินโรงเรียนเมืองไทยแหละเดี๋ยวของกินออกมาก่อนของกินเพียบเลยอันนี้แม่ก็สั่งเขาบอกว่ายี่ห้อนี้อร่อยนะคะเลยรสเดี๋ยวเราจะมาลองกันวันหลังเนาะแล้วก็ลองสั่งเป็นราเมงนะที่ถ่ายฉันราเมงเดี๋ยวมาลองกันอีกทีนึงอันนี้คืออะไรอ่ะแม่อันนี้คือที่ติดผมนี่ไงเดี๋ยวแม่ทำให้ดูดูเหมือนที่ใส่ดินสอนหนึ่งเลยอ่ะไม่ใช่เห็นราคามันไม่กี่บาทตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าของเด็กนะเก็บรูปตัวอุ้ยแน่นว่ะแน่นมากเลยเหรอลองใส่ดูผมแม่อันไหนคิดตั้นลองใส่ดูเขาให้แบบว่าเก็บผมอ่ะเปิดเถอะขึ้นไปฉันไม่ค่อยเป็นอ่ะเดี๋ยวฉันใส่ให้เธอวันหลังเดี๋ยวเรามาลองกันต่อแม่เป็นแบบนี้อุ้ยเหมาะกับแม่มากเลยอ่ะน่ารักมากเอาคุกกี้ออกมาก่อนกิ๊บสวยมากของใครคะของหนูค่ะนี่มีตัวนี้ด้วยหนูชอบอันนี้มากเลยคุกกี้เต็มไปหมดเลยดูทุกคนคุกกี้เยอะแค่ไหนอุ้ยถุงเท้าน่ารักมากจะใส่ได้ไหมเนี่ยใหญ่ตัวนี้แม่คงน่าจะใส่ได้แหละไม่ใส่หรอกไม่สั่งให้หนูมันน่ารักนี่เป็นร้านถุงเท้าน่ารักนะทุกคนน่ารักมากแม่ขาถอดอันนั้นก่อนไหมทำไมมันตลกมันบอกสวยหมอกฉันเอาไปใส่ตอนทาครีมตอนล้างหน้าหนูก็มีแหละแล้วก็ครีมทาติ่งเนื้อของคุณยายโอ้อันนี้รสอะไรเนี่ยมันมีรสผลไม้รวมกับรสแอปริคอตออสตรอเบอรี่กับแอปริคอตแต่ว่ามันเป็นแขนสั้นนะมันไม่หนาวมันเป็นเสื้อกั๊กว้าเอาไปใส่ซ้อนเฮ้ยดูหมวกสิใช่ไหนใส่ที่สวยไหมเฮ้ยเท่มากหมวกใบนี้เอามาต่อกันโหดูสิวิ่งอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เขาบอกว่าแบบใส่คอไงข้างในนี่นะทุกคนสวมลงไปเลยแล้วก็กลายเป็นผ้าพันคอแบบสวมดีไหมของผู้ใหญ่มันต้องแบบดีใช่ก็ของเด็กมันก็จะได้แบบไม่หล่นหายไงใส่ไว้เลยอันนี้ดีก็มีครีมนะคะอันนี้แม่ใช้มาตัวนี้ตอนแรกนะแม่ใช้ล่ามหมดไป2ปุกแล้วชอบก็เลยสั่งมาใหม่มีเครื่องสำอางของพี่ฮันน่าไหมปุ๋ยอีบอะไม่มีเอ้ามันจะมาตัวไหนผมล้างหน้าเดี๋ยวไว้รีวิวนะนี่ใช้ดีมากแล้วก็มีซูชูของแม่ด้วยอ๋อนี่ของแม่แม่ก็ไม่อันนี้แม่ไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่มีอันนี้เป็นชิ้นขันผักอุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะสวยอ่ะทุกคนคือของเยอะมากนี่มีทั้งมาร์กหน้าพิมพ์ข้าวลูกอุ้ยกล่องข้าวน่ารักถุงเท้าเมื่อกี้เดี๋ยวเอาไว้วันหลังเราจะค่อยๆมาไอ้นี่ดีกว่าเพราะว่ามาร์กหน้าซูซูมันเยอะมากแล้วลูกถ่ายก็คือคิดตันแบบถือกล้องไม่โอเคเลยเดี๋ยววันนี้เรามาเลือกของสักอย่างรีวิวเป็นชิ้นๆไปเลยละกันเนาะเดี๋ยวแม่ขอเคลียร์ของเองก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปรีวิวจ้านี่เลยทุกคนเยอะมากนี่เสื้อผ้าเยอะมากหนูอยากรีวิวอะไรก่อนอยากรีวิวอะไรก่อนอันนี้เครื่องสำอางของหนูใช่ไหมใช่ค่ะฉันตั้งอยากเปิดดูมากเลยว่าน่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเก็บของเสร็จเรามารีวิวเครื่องสำอางดีไหมคะเย้โอเคค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะนะคะเราจะมารีวิวเครื่องสำอางของหนูอันแรกเลยนะคะไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะแต่คุณแม่เนี่ยจะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ราคาไว้ให้นะคะค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะหนูชอบไหมเนี่ยชอบมากเลยไหนลองสวอชสีให้ดูหน่อยคิสวอชสีคืออะไรล่ะคะสวอชสีก็คือป้า
ป้ายสีมาแล้วก็มาป้ายที่แขนให้ทุกคนดูว่ามันเป็นสียังไงโอเคค่ะลองดูนะอันนี้เป็นสีเหมือนกอลิสปีเลยอ๋ออันนี้คือทาแก้มใช่ไหมใช่โอ้ส่วนนี้ก็คือสีชมพูนะคะมันออกชมพูอมส้มใช่ไหมกะใช่ค่ะอ๋อไหนโชว์หน่อยสิโชว์เดี๋ยวเรามาลองสีพวกนี้กันเลยนะคะที่ตาที่ปัดแก้มหนูเนี่ยแม่ปัดสีไหนให้จำได้ไหมน่าจะปัดสีนี้ไม่แม่ปัดอีกสีนึงแม่ปัดสีนี้โอเคเรามาลองดูโชว์แก้มหน่อย เอาไหนมาดูสีทาตาสิอันนี้เป็นสีแรกนะคะสีขาวมันจะอ่อนๆวิกเพชรไหนอันนี้คือสีตรงไหนนะสีตรงอันแรกเลยหนูจะไล่ไปจากอันนี้แต่ละอันเลยใช่ไหมใช่ค่ะลองดูต่อลองดูต่ออันนี้เป็นสีน่าจะเป็นสีเนื้ออือดูใกล้เคียงมากเลยอ่ะดูใกล้เคียงกันใช่ไหมใช่พวกนี้เขาเรียกว่าเอาไปทำไฮไลท์ลูกไฮไลท์เหรออันนี้เป็นสีทองอู้ก็เหมือนสีนี้แหละแต่ดูสีสวยนะเนี่ยขอบคุณแม่ขอบคุณแม่จิ้มหน่อยเอาสีไหนดีให้แม่จิ้มสีไหนดีให้สีไหนดีสีอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายนะเดี๋ยวแม่จิ้มให้ดูนี่ทุกคนอันนี้สีชัดมากอยู่นะเนี่ยขนาดแม่เอามือเกี่ยไปแล้วยังถือว่าดีเลยอันเนี้ยหนูชอบไหมมาลองสีทองเข้มกันเลยค่ะนี่เอางี้ดีกว่าให้น้องคริสตันลองทาตาจริงๆดูสิต้องใช้กับอันนี้นี่เขามีอะไรมาให้ด้วยที่ทาตาที่ทาตาหนูเลือกสีที่หนูชอบที่สุดแล้วเดี๋ยวทาสิหนูชอบสีที่มีกับเพชรเนี่ยลองดูสิน้ำมามันเริ่มยาวนิดนึงเอาสีในโชว์ก่อนโชว์ก่อนสีไหนเอาสีอุ้ยอุ้ยเลือกยากจังเลย เอาไหนสีไหนสีนี้แล้วกันโอเคโอ้นี่จิ้มแล้วติดสีเข้มอยู่นะไหนโชว์สิโอ้ โอ้ลายเข้มเกิน ไหนโชว์สิลับตาอุ้ยสีสวยนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวคุณแม่เอาที่คาดผมให้ใส่แป๊บนึงนะนี่เอาสวยในลองอีกข้างนึงทาอีกสีดีไหมจ้ะจะได้เปรียบเทียบไม่ค่ะแต่มันว่าจะไม่สวยนะแล้วลบออกต้องใช้เวลานานนิดนึง เอาสีเดียวแล้วก่อนเอาที่เธอพอใจเอาที่เธอพอใจไม่ต้องจิ้มเข้มมากดีจิ้มแบบแรงมากเอาแต่พอดีทาไปเอาสวยใช้มือช่วยเอางามแท้ชอบไหมเขินนิดนึงอ่ะเขินเรื่องมันเขินนิดนึงอ่ะแล้วเดี๋ยวปล่อยให้คิดตั้นแต่งให้เสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะทุกคนโอเคไหมคะค่ะโอ้สีมันดูอ่อนหันให้กล้องด้วยปากเธอแดงอยู่แล้วทาไปจะเห็นเนาะไม่นั่นสิสวยอ่ะแต่งเสร็จยังต้องล้างหน้าให้ดีๆนะใช่ถ้าล้างหน้าไม่ดีจะเป็นไรมีสิวขึ้นใช่โอ้ยสวยขอล้างหน้าเราได้ไหมมันเข้มเกินอ่ะถ้าไม่มั่นใจก็ไปล้างลูกโอเคล้างเลยงั้นบ๊ายบายทุกคนก่อนบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นอันต่อไปเลยนะคะอุ๊ยลืมวันนี้เลยถ้างั้นเรารีวิวให้เสร็จได้ดีไหมใช่นี่คืออะไรคะอันที่ปัดแก้มเหมือนกันนะโอ้อันนี้แบบสวยมากเอามือจิ้มก่อนเอามือจิ้มก่อนมันจะได้เห็นสีชัดๆไหนขอดูสิโอ้เข้มมากตรงนี้มันเป็นไฮไลท์ไงไหนดูสิโชว์ดีๆเลยดิตอนนี้ขออันนี้มันเป็นอันนี้ขอรวมแล้วนะอันนี้คือตรงกลางมันเป็นไฮไลท์ทุกคนโอ้กระเพาะเต็มไปหมดเลยขอดูหน่อยสวยอะสวยอะลองทาดูแต่แก้มเธอมีสีแล้วนะมันจะทารู้เรื่องเหรอโอ้โหโอ้ยขึ้นเงาเลยสวยไปล้างบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวมารีวิวค่ะ